ไปทำมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนตกหล่นอะไรมาก็เหมือนเพื่อนเป๊ะเลยนะคะใช่ป่ะเพื่อนไม่เขียนตรงนี้มาหนูก็ไม่เขียนมาด้วยใช่ป่ะเพื่อนเขียนเกินมาหนูก็เกินมาด้วยแสดงว่าเป็นไงคะเรียนแบบได้เหมือนมากใช่ป่ะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์คำถามกันค่ะมี3ข้อเดี๋ยวครูจะเฉลยให้พวกเราดูว่าที่เราทำมาเนี่ยถูกไหมนะคะจากข้อที่1ก็คือการแยกเกลือนะคะการแยกเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่หลอมเหลวหลอมเหลวด้วยไฟฟ้าเราจะมีวิธีการทดลองอย่างไรซึ่งการแยกสารเนี่ยครูได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อคราวที่แล้วจะมี2แบบก็คือสารที่เป็นสารละลายกับสารที่หลอมเหลวซึ่งสิ่งสำคัญของสารหลอมเหลวเนี่ยมันไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องคะไม่มีโมเลกุลของน้ำมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นสารหลอมเหลวในข้อนี้จึงไม่ต้องพิจารณาที่โมเลกุลของน้ำหรือค่าศักย์ไฟฟ้าของน้ำนั่นเองซึ่งตรงนี้เขาก็ให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพประกอบแล้วก็บอกผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากขั้วแอโนดแล้วก็ขั้วแคโทดนะคะนี่ก็คือข้อที่1ส่วนข้อที่2ก็ให้นักเรียนฝึกการทำอิเล็กโทรลิซิสของสารละลายคอปเปอร์ทูฟูไรด์นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสารละลายนะคะเป็นสารละลายและก็ข้อที่3ก็คือการบอกผลิตภัณฑ์ของสารละลายที่ใช้วิธีการอิเล็กโทรลิซิสว่าจะได้อะไรออกมาเมื่อใช้กระแสไฟฟ้าแยกนะคะนี่ก็เป็นทดสอบทีนี้เราไปดูนะคะวิธีการเฉลยอย่างข้อนี้นะคะเราก็เริ่มต้นด้วยการวาดภาพลงไปก่อนซึ่งหลายๆคนวาดมาเนี่ยนะคะนักเรียนไม่ได้บอกใช่ไหมไม่ได้บอกว่าในสารละลายมีอะไรบางคนวาดมีภาชนะมีแท่งโลหะจริงแล้วก็มีแบตเตอรี่เป็นสี่เหลี่ยมแต่นักเรียนไม่ได้บอกว่าต่อที่ขั้วบวกหรือต่อที่ขั้วลบนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนดูในสมุดการบ้านของนักเรียนแล้วนักเรียนช่วยแก้ไขเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะอย่างภาพตรงนี้ครูได้วาดมาให้ดูนะคะอย่างอันนี้ก็ครูก็เริ่มวาดด้วยนี่คือภาพของเซลล์อิเล็กโทริซิสนะคะก็จะมีขั้วแอโนดกับขั้วแคโทดนะคะขั้วแอโนดก็คือขั้วที่ต่อกับอะไรคะนักเรียนต่อกับอะไรอย่างอันนี้จะเห็นได้ว่าสารโซเดียมคลอไรด์ที่หลอมเหลวเนี่ยมันจะต้องแตกตัวเป็นไอออนใช่ไหมได้คลอไรด์ไอออนกับโซเดียมไอออนซึ่งประจุลบนักเรียนปรึกษาอะไรกันคะปรึกษาอะไรกันดูนะคะคลอไรด์ไอออนที่มีประจุลบมันก็จะวิ่งหาขั้วที่ต่อกับขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟเห็นไหมคะซึ่งตรงนี้เวลาบางคนเนี่ยอยู่ยันม.5แล้วยังไม่รู้เลยไอ้ที่ครูขีดเนี่ยอะไรคือบวกอะไรคือลบรู้ไหมรู้ไหมคะเรียนฟิสิกส์มาแล้วเรียนยังเนี่ยค่ะอันไหนคือบวกอันไหนคือลบรู้ไหมที่ขีดยาวๆคือแทนขั้วบวกขีดสั้นคือขั้วลบนะคะจำไว้ด้วยเวลาไปเจอในหนังสือหรือคู่มือจะได้รู้นะคะขีดยาวคือบวกขีดสั้นคือลบนะคะอันนี้ก็คือ1เซลล์2เซลล์3เซลล์ทีนี้เห็นไหมคะจากภาพที่เกิดขึ้นก็จะเห็นได้ว่าฝั่งนี้ที่ต่อกับขั้วบวกก็จะเป็นขั้วอะไรคะขั้วอะไรคะนักเรียนขั้วบวกเรียกว่าอะไรเซลล์อิเล็กโทรลิซิสนะคะที่ต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่เราเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรคะเอาให้แน่ๆแอโนดหลายคนเริ่มสับสนนะคะที่ต่อกับขั้วลบเราเรียกว่า
แคโทดนะคะแคโทดทีนี้เราก็ดูนะคะประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าหาขั้วลบนะคะซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจดถามหาอะไรบ้างคะเนี่ยเราจะมีวิธีการทดลองอย่างไรนะคะโดยใช้วาดภาพประกอบนะคะซึ่งตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าที่แอโนดนะคะที่แอโนดที่แอโนดจะเกิดอะไรขึ้นคะที่แอโนดก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชันใช่ไหมใช่ครับปฏิกิริยาออกซิเดชันจะได้อะไรคะได้แก๊สโคลีนเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเขียนเป็นสมการได้ว่าอะไรคะ 2Cl ลบวงเล็บ L แล้วได้อะไรคะ Cl 2แก๊สบวก2อิเล็กตรอนนี่ก็คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้คืออะไรคะเนี่ยก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือแก๊สโคลีนส่วนปฏิกิริยาที่แคโทดก็คือปฏิกิริยา reduction ก็คือการรับใช่ไหมรับอิเล็กตรอนซึ่งตรงนี้ตัวที่ทำหน้าที่รับก็คือโซเดียมไอออนนะคะรับอิเล็กตรอนบวกก็ต้องมาอยู่ทางนี้ใช่ไหมคะบวก2อิเล็กตรอนแล้วได้เป็นอะไรคะได้เป็นโลหะโซเดียมเกิดขึ้นต้องดุลประจุด้วยเพราะฉะนั้นใส่ยังไงคะใส่2หน้า Na บวกนี่ก็คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่แคโทดเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือผลิตภัณฑ์ก็คือโซเดียมนะคะโซเดียมโลหะโซเดียมนั่นเองนี่ก็คือคำตอบในข้อที่1ถูกไหมคะที่นักเรียนทำมาถูกไหมถูกต้องนะคะใครที่ผิดก็แก้ไขนะคะส่วนต่อไปข้อที่2นะคะก็คือคาร์บอนไม่ใช่คาร์บอนนะคะโทษทีสารละลายคอปเปอร์ทูฟลูออไรด์นะคะจากสูตรของมันก็คืออะไรนะคอปเปอร์ CuF2 นะคะคอปเปอร์ฟูออไรด์ตรงนี้เราก็ทำไมคะละลายเป็นสารละลายตรงนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเอาคอปเปอร์ทูฟูออไรด์เนี่ยมาแยกองค์ประกอบใช่ไหมคะว่าในสารละลายนี้จะต้องเป็นไอออนอะไรบ้างเราลองแยกดูซึ่งตรงนี้เราก็จะแยกได้แบบนี้นะคะก็คือจะได้ไอออนบวกกับไอออนลบซึ่งตรงนี้เรารู้ว่า Cu 2ใช่ไหม2ก็คือบอกว่าคาร์บอนคอปเปอร์ตัวนี้มีประจุ2บวกนะคะแล้วก็ฟลูออไรด์อยู่หมู่ที่7ก็มีประจุ1ลบเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะแยกองค์ประกอบได้3ตัวนะคะเมื่อแยกได้แล้วเราก็ต้องมาพิจารณาว่าแต่ละตัวเนี่ยมันวิ่งเข้าหาขั้วอะไรใช่ไหมคะอย่างตรงนี้มันก็จะต้องขั้วอันนี้บวกก็ต้องวิ่งหาอะไรคะต้องวิ่งหาขั้วลบใช่ไหมขั้วลบอันนี้ก็ต้องวิ่งหาขั้วอะไรคะขั้วบวกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะตรงนี้ก็เป็นขั้วอะไรเนี่ยขั้วบวก
คะเกิดอะไรขึ้นเกิดเราก็ต้องเราก็ต้องพิจารณาว่าที่คั่วบวกเนี่ยนะคะก็ต้องมีโมเลกุลของน้ำเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมซึ่งตรงนี้เกิดขึ้นที่คั่วลบนะคะคั่วบวกก็คือแอโนดใช่ไหมแอโนดอันนี้ก็คือแคโทดอันนี้จากที่ว่าครูได้ให้ผังวงจรไปเมื่อคราวที่แล้วครูแยกให้เราเห็นใช่ไหมคะนะคะคั่วทีนี้เราก็มาพิจารณาว่าที่คั่วลบเกิดอะไรบ้างนะคะจากตรงนี้ครูก็ไปหาค่าศักย์ไฟฟ้ามานะคะซึ่งก็เราจำไม่ได้เราก็สามารถที่จะไปเปิดในตารางแสดงค่าศักย์ไฟฟ้านะคะโดย CU ที่ขั้วลบนะคะขั้วลบก็จะเกิด CU 2บวกบวก2อิเล็กตรอนได้เป็น CU นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นค่าศักย์ไฟฟ้าของปฏิกิริยา reduction มีค่าเท่ากับบวก 0.34 โวลต์ในขณะเดียวกันโมเลกุลของน้ำเนี่ยนะคะที่ปฏิกิริยาreduction เกิดค่าศักย์ไฟฟ้าเท่ากับลบ 0.38 โวลต์เพราะฉะนั้นขั้วลบหรือแคโทดเราพิจารณาที่ค่า E0 ตัวมากหรือตัวน้อยคะตัวมากหรือตัวน้อยตัวมากเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาไหนคะที่จะเกิดได้ปฏิกิริยาที่1หรือ2คะที่จะเกิดได้ในขั้วนี้1ใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นอันนี้เกิดไม่เกิดอันนี้ทำไมคะเกิดเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาที่แคโทดก็จะได้อะไรคะก็จะได้ปฏิกิริยานี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะได้อะไรคะได้โลหะทองแดงนั่นเองนะคะก็จะเกิดปฏิกิริยา Cu 2บวกบวก2อิเล็กตรอนแล้วได้เป็นทองแดงนะคะเพราะฉะนั้นก็คือปฏิกิริยานี้ส่วนขั้วลบนะคะขั้วลบก็ขั้วบวกค่ะโทษทีขั้วบวกก็คือฟลูออรีนกับออกซิเจนนะคะที่จะเกิดปฏิกิริยาทางขั้วบวกโดยมีค่าศักย์ไฟฟ้า2ตัวนี้เพราะฉะนั้นขั้วแอโนดให้เราก็ต้องมาพิจารณาตัวที่มากหรือตัวที่น้อยคะตัวที่น้อยมันจะเป็นตัวที่ให้ได้ดีเพราะฉะนั้นปฏิกิริยานี้เกิดอะไรขึ้นคะก็คือปฏิกิริยานี้จะเกิดปฏิกิริยานี้ไม่เกิดนะคะผลิตภัณฑ์ทางที่ขั้วแอโนดก็จะเกิดอะไรคะเกิดแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้นนะคะเกิดแก๊สออกซิเจนก็ต้องกลับสมการนะคะน้ำ2น้ำกลายเป็น O2 บวก4ไฮโดรเจนไอออนแล้วก็บวก4อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ในข้อนี้ก็เกิดแก๊สออกซิเจนนะคะส่วนข้อที่3นะคะข้อที่3ข้อที่3จากที่ครูให้สารละลายมานะคะเฉลยก็เป็นแบบนี้นะคะก็คือเรามาพิจารณาว่าในสารละลายที่ครูให้เนี่ยจะเกิดอะไรที่ขั้วแอโนดแคโทดบ้างซึ่งตรงนี้นะคะก็มีหลายคนทำมาได้ถูกนะคะแต่ก็มีผิดบ้างเล็กน้อยรู้สึกจะเป็นข้อที่3นะคะข้อคอควายนะคะหลายคนเติม NO มาด้วยใช่ป่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเวลาเราแยกแล้วเนี่ยถ้านักเรียนใช้หลักการจะ
พอเราแยกมาเนี่ยอันนี้ก็จะได้ CH 2บวกใช่ไหมกับ OH ลบใช่ไหมคะอันนี้ก็บวกอันนี้ก็ลบบวกลบบวกลบนะคะทีนี้พอเวลาแยกแล้วเราต้องไปดูโมเลกุลของน้ำด้วยก็คือดูค่า E 0ใช่ไหมซึ่งถ้าค่า E 0ของ CH เนี่ยมันน้อยกว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็เลยเกิดแก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สออกซิเจนนะคะส่วนซิงค์นะคะซิงค์ ZnBr2 นะคะก็ปรากฏว่าทำไมคะของซิงค์ดีกว่าซิงค์ให้ได้ดีกว่าก็จึงเกิดโลหะนะคะโลหะสังกะสีแล้วก็อะไรคะเกิดอะไรคะเป็นของเหลวหรือเป็นแก๊สคะตกลงเป็นของเหลวหรือเป็นแก๊สคะเป็นของเหลวนะคะอันนี้ซิงค์ซินเวอร์ค่ะโทษทีซินเวอร์ไอออนนะคะก็ได้โลหะแล้วก็เกิดแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในน้ำส่วนไฮโดรเจนไอออนกับซัลเฟตไอออนนะคะก็สู้ค่าศักไฟฟ้าของน้ำไม่ได้ก็จึงเกิดแก๊สไฮโดรเจนแล้วก็แก๊สออกซิเจนนะคะนี่ก็คือคำตอบในแบบฝึกประสบการณ์ที่นักเรียนได้ไปทำมาเป็นไงยากไหมก็ต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็ฝึกฝนทำบ่อยๆนะคะจะได้ทำได้ทีนี้นะคะเรายังอยู่ในหัวข้อของเรื่องเซลล์อิเล็กโทรไลต์นะคะเราไปดูต่อนะคะ